ใจเหรอคะพี่ใช่ที่เนี่ยแหละไม่ใช่เดี๋ยวก่อนทำความเข้าใจกันก่อนพี่เพชรบอกหนูว่าวันนี้เนี่ยจะพามาตึกสูงย่านสาทรจะมาคุยกับเจ้าของตึกเพราะว่าที่นี่คือวิวดีสุดไม่พลาดแน่ที่เนี่ยรับรองยืนยันเดี๋ยวนะพลอยเปิดในเน็ตด่าไปเธอไปจริงเหรอนี่แหละมีพลังงานอะไรเปล่าที่เนี่ยฮะมันจะมีพลังงานอะไรเปล่าอยู่ที่นี่แหละจริงเหรอเชื่อสิตึกนี้นะจะไม่อยู่ในตึกล้างเดี๋ยวสวัสดีทักทายคุณผู้ชมก่อน okay. ก่อนที่พี่กรแบบสติจะหลุดแล้วจะวิ่งหนีออกไปสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พระอาทิตย์ไลฟ์นะคะวันนี้ค่ะหนูมีนัดกับพี่เพชรบอกว่าจะพามาคุยกับเจ้าของตึกย่านสาทรสาทรก็เป็นแบบโหย่านธุรกิจนะแล้วก็ตึกนี้ติดน้ำเจ้าพยาเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกได้เราก็หลวมตัวมาตึกสูงฮะฮะสูงจริงค่ะแล้วก็มาเราด้วยเดี๋ยวเจ้าของเขารออะไรอยู่เหรอคะปะไม่มีทางเลิกละไปก็ได้ค่ะพี่ปะปะตามมาเลยค่ะไหนคะพี่ดูบรรยากาศแล้วเนี่ยแขกของเราจะอยู่ที่นี่หรอคะนี่ครับเชิญเลยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี่คือเจ้าของตึกตัวจริงเสียงจริงถูกต้องที่เราหามานานที่คนแบบรุ่นอายุสัก20ต้นๆเนี่ยอาจจะสงสัยอยู่ใช่ไหมคะอืมก็เจ้าของตึกเมื่อกี้เนี่ยไปเจอใครหรือเปล่าตอนเดินเข้ามาไม่ค่ะพี่เดี๋ยวหนูขอไปอยู่ข้างคุณเพื่อความปลอดภัยเพราะคนนั้นตัวจริงไม่ใช่ไปเจอคนอื่นนะใช่เดี๋ยวต้องแนะนำก่อนนะคะนี่ก็คือคุณพันศิษฐ์ต่อสุวรรณหรือว่าคุณต้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นเจ้าของตึกสาทรยูนิคทาวเวอร์คือเรียกว่าอย่างนี้ได้ไหมคะสถานะอะไรตอนนี้คือยังไงคะเรียกว่าเป็นผู้ดำเนินการแทนเจ้าของดีกว่าเพราะว่าเจ้าของเนี่ยถ้าพูดตามหลักการเนี่ยมันมีเยอะนะครับคือคนที่ก็ร่วมลงทุนกันมาเนี่ยคนที่เขาซื้อห้องชุดอะไรเนี่ยแล้วก็ตัวบริษัทสาทรยูนิคที่พูดถึงหุ้นอีกค่ะเจ้าของก็เยอะหลายคนนะครับอันนี้พูดเรื่องกระบวนการศาลนี่เจ้าของคงเยอะมากนะซับซ้อนใช่ไหมซับซ้อนแต่ว่าจริงๆอันนี้พูดไม่ได้กระบวนการศาลอันนี้คือกระบวนการปกติเพราะว่ามันคือเราไม่ได้มีเงินมากถึงขนาดว่าจะมีเงินซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วก็สร้างตึกขึ้นมาใหญ่ขนาดนี้ได้ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้เงินของหลายๆคนมาช่วยกันนะครับก็คือการพรีเซลสมัยก่อนนั่นแหละค่ะทีนี้คือตอนแรกที่เราคุยกันเอาไว้เนี่ยนะคะอย่างปี60เนี่ยมันเป็นแบบครบรอบ20ปีตอนที่วิกฤตต้มยำกุ้งตอนปี40ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงตึกเนี้ยที่เราจะเห็นเหมือนกับเป็นตึกร้างเนี่ยหลายคนก็บอกว่าถ้าจะพูดถึงสัญลักษณ์เมื่อ20ปีที่แล้วที่เราเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่คนจะนึกถึงคือตึกนี้ค่ะคิดว่าอย่างนั้นค่ะอยากให้คุณต้นแบบเล่าถึงแบบที่มาที่ไปจนตอนนี้ทำไมมันถึงได้แบบอยู่ร้างแต่ก็ยังอยู่ยงคงกระพันอยู่จนถึงวันนี้ค่ะสำหรับตึกนี้ก็มันสร้างแข็งแรงครับมันก็ไม่หักง่ายๆแน่ค่ะถึงว่าตึกนี้จะเป็นตึกร้างแต่ว่าเป็นตึกร้างที่ดังไปทั่วโลกเลยมีชีวิตเนาะเป็นตึกร้างที่ดูมีชีวิตชีวาจริงๆตึกเนี้ยมันก็พยายามจะซ่อนอยู่มา10กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่ามันมีกระบวนการหลายๆอย่างที่จะแก้ไขปัญหามาโดยตลอดนะครับมันไม่ได้ถูกทิ้งร้างนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาที่นี่เราก็ดำเนินการแก้ไขทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการหาผู้ร่วมทุนคือเริ่มต้นเนี่ยผมมาทำนี่คือตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมาทำ15ปีโดยประมาณ15ปีคือผมมาทำดีลเนี่ย15ปีนะครับแต่ว่าเริ่มต้นก็จากคนที่ไม่รู้เรื่องเลยก็ทำฟรีสเล่มนึงเดินไปขอเงินธนาคารสักแห่งนึงธนาคารรัฐใหญ่ๆสักทีเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าหลักประกันมันไม่ได้อยู่กับคุณคือที่ดินเนี่ยมันไปติดอยู่อีกธนาคารนึงอย่างเงี้ยมันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งใช้เวลานานแล้วที่ว่านานมากที่สุดเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นกระบวนการทางศาลเพราะว่ามันมีการฟ้องร้องคดีกันทั้งเราถูกฟ้องแล้วเราฟ้องเขานะครับแล้วเราก็ถูกอะไรมั่วไปหมดอ่ะนะครับมันก็เลยใช้เวลานานนะครับแต่ว่าตึกนี้มันก็มีคนสนใจมาตลอดเวลาก็ทำอยู่นะครับคนสนใจในที่นี้หมายความว่ามีนักลงทุนที่อยากจะเข้ามาคุยกันเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ก็นักลงทุนอันนี้ไม่ได้พูดถึงนักท่องเที่ยวนะนักลงทุนเพราะว่าตึกนี้ดังอยู่2อย่างนะว่าในเรื่องของคนที่ฝรั่งเนี่ยถึงขั้นบินมาจะมาเพื่อถ่ายรูปตึกมาเที่ยวตึกนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตลอดเวลาของตึกนี้เนี่ยก็มีนักลงทุนสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก็ตึกนี้เนี่ย
จริงๆตึกร้างเนี่ยหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยในกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยถ้าเอานับสูงก็8ชั้นเนี่ยมีหลายร้อยเยอะมากแถวๆเนี่ยผมว่าพารามิเตอร์เนี่ย1กิโลเนี่ยผมว่ามีเป็น10นะครับแต่ว่าเราไม่ไปชี้แล้วกันเนาะตึกนี้เนี่ยมันเป็นที่กล่าวถึงเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าโลเคชันมันระดับแรกว่าตำแหน่งมันดีๆนะฮะบังเอิญมีรถไฟฟ้ามาจอดมีทางด่วนมีวิวแม่น้ำล้อมรอบด้วยเป็นโค้งที่ดีที่สุดด้วยทำไมมันถึงไม่ไปก่อนคนอื่นเขานั่นสิทำไมมันอยู่จนถึงคนอื่นก็ไปหมดแล้วจะรออะไรทุกคนก็สงสัยนะฮะแล้วก็ผมก็ได้รับคำถามนี้ตลอดแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันรออะไรผมบอกว่ามันไม่ได้รอฮะมันกำลังหาจุดที่คิดว่าได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดพร้อมเมื่อไหร่ถ้ารับความเป็นธรรมมากที่สุดเท่าไหร่มันก็ไปแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ได้ว่ามันจะ 100% นะคือมันก็อาจจะไม่ 100% เพราะว่ากระบวนการทางกฎหมายก็อาจจะจัดการมันไปก่อนผมตอบไม่ได้ความเป็นธรรมในที่นี้เนี่ยหมายถึงใครบ้างก็คืออย่างที่ผมบอกว่าจริงๆเนี่ยหลักการทั่วไปเนี่ยก็คือเจ้าของเนี่ยมันมีเยอะนะครับบริษัทอาจจะถ้าคิดง่ายๆบริษัทก็เอาเงินมาซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเอาเงินเอาที่ดินแปลงนี้ไปกู้ธนาคารหรือสตาร์ทอัพหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เมื่อสมัยก่อนลงทุนนะครับแต่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เนี่ยเขาไม่เอาเงินมาให้คุณทั้งก้อนแล้วสร้างเขาก็บอกว่าคุณจะต้องพรีเซลก่อนทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จก่อนเราก็ต้องขายก่อนอันนี้ขายยังไงขายในกระดาษนั่นแหละนะครับตึกนี้เป็นตึกแรกๆที่ขายพรีเซลนะในยุคแรกนะครับพอขายพรีเซลเสร็จก็นิ่งครับผู้ลงทุนคนที่3ประมาณแล้วก็คือลูกค้าอีกหลายร้อยคนเจ้าของห้องชุดคนที่เขาจองซื้อห้องชุดเนี่ยซึ่งตึกนี้ก็ขายดีมากเลยขายได้ 90% ละจริงๆควรจะ100แต่ว่าจงใจว่าไม่ขายให้หมดเพราะว่ามันมีส่วนช็อปโพเดียมเนี่ยข้างล่างอยู่3ชั้นซึ่งยังไม่ได้ขายแล้วก็ส่วนเพนท์เฮ้าส์ยังไม่ได้ขายก็เรียกว่าถือเป็นตึกประสงค์สำเร็จมากในยุคนั้นขายหมดแล้วถ้าเป็นห้องชุดอินดิวิดวลเนี่ยขายหมดแล้วนะครับก็คือผมก็ตีก็90%ก็หมดนะครับลูกค้าที่นี่เนี่ยส่วนมากก็เป็นลูกค้ามีศักยภาพถามว่าห้องชุดที่นี่หรูหราแบบไหมอะไรผมว่าสมัยก่อนก็หรูหรานะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคู่แข่งนะครับคนที่อยู่ที่ซื้อที่นี่ส่วนมากเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นพวกคนแถวนี้แหละฮะคือคนที่อยู่ตึกแถวนี่แหละแต่พวกนี้มีศักยภาพนะเพราะว่าทำจิวเวลรี่ใช่ทำจิวเวลรี่นะครับแล้วก็เป็นคนชั้นกลางอ่ะกลางสูงอย่างสาทรบางรักคนเขาเรียกว่าแบบค้าขายเก่าแก่อะไรใช่ไหมคะแล้วก็เห็นได้จากว่ามีการเป็นตึกแรกๆที่มีการสเปกุเลตด้วยแล้วใช้เทคนิคสเปกุเลชันเนี่ยในการทำมาร์เก็ตติ้งด้วยคือขายพรีเซลปุ๊บปรับราคาทุก2อาทิตย์หรือทุก3อาทิตย์ปรับราคาขึ้นทันทีพอปรับราคาขึ้นทันทีเนี่ยก็มีการซื้อเก็งกำไรสมัยนี้เป็นเรื่องปกติละสมัยก่อนไม่ค่อยมีไม่เรื่องไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเพราะว่ามันเป็นตึกยุคแรกๆนะครับพอมีการเก็งกำไรปุ๊บก็มีคนซื้อทียกฟลอร์ยก2ฟลอร์มีก็ยังมีถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่คือยังมีลูกค้าที่เหมาทั้งชั้นเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นที่พูดว่าความเป็นธรรมนี่ก็แปลว่าให้ทุกคนได้หมดคือเราต้องการคือเป็นวัตถุประสงค์ของคุณพ่อผมว่าต้องการที่จะเยียวยาทุกคนคือเขาลงเงินมา20ปีไม่ได้เลยที่ผมว่าเขาก็เสียหายแล้วล่ะนะครับแล้วก็ถ้าเราคืนเขาได้ในเงินต้นเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึงนะครับแต่ถามว่าไปถึงหรือเปล่ายังตอบไม่ได้ 100% ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบลงยังไงด้วยราคาที่เท่าไหร่ยังไงที่ราคาก็กำลังดีลกันอยู่มันก็มีคนสนใจดีลกันอยู่เยอะในทางคดีก็กำลังบี้เราอยู่นะครับมันก็หลายส่วนประกอบกันซึ่งก็กำลังจัดการกับปัญหาอยู่ก็ถือว่าเป็นตำนานอันยาวนานมากเลยนะถูกใช่ใช่คืออย่างที่ฟังมาแล้วก็ดูจากแบบกายภาพภายนอกด้วยรู้สึกว่าเอ้ยย่านสาทรเป็นย่านธุรกิจ BTS ผ่านคอนโดติดแม่น้ำคือมันดูแบบไม่น่าเชื่อว่าเอ้ยทำไมดีลมันถึงแบบไม่จบสักทีจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยส่วนตัวผมที่เห็นนะคือตึกนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความพิเศษก็คือพื้นที่แต่ละห้องเนี่ยมันเป็นพื้นที่เหมือนกับการจัดการคอนโดมิเนียมสมัยโบราณคือแต่ละห้องเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากเลยใช่ไหมครับใหญ่ครับสมัยนี้เนี่ยจะสังเกตว่าทำส่วนใหญ่ทำขายจะซอยเป็นห้องซอยถี่เลยค่ะซอยแบบ25ตารางเมตรเลยการทำมาร์เก็ตติ้งนี่คือทำราคาด้วยเช่นแบบ20ตารางเมตรตารางเมตรละแสนมันก็ราคามัน affordable ได้แล้วสมัยก่อนเราขายตารางเมตรละ 25,000 เองซึ่งก็ตอนนั้นก็คงแพงนะเมื่อ20กว่าปีก่อนก็คงจะแพงแต่ว่าห้องใหญ่แต่ห้องใหญ่เพราะว่า
สมัยก่อนคนก็คือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากทาวน์เฮาส์จากตึกแถวจากบ้านเดี่ยวมาเป็นอาคารสูงเคยได้ยินไหมฮะว่าเขาพูดบอกว่าจะซื้อทำไมคอนโดมิเนียมซื้ออากาศคนส่วนใหญ่คนโบราณก็จะพูดอย่างนี้เขาบอกว่าจะบ้าเหรอไปซื้อคอนโดมิเนียมซื้ออากาศมันไม่ได้ที่ดินช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นดิสซิชันที่ตัดสินใจยากนะที่จะซื้อคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมเตี้ยเนี่ยเจ๊งกันระเนระนาดเลยนะแต่คอนโดมิเนียมสาธรอยู่นี้เนี่ยประสบความสำเร็จมันมาช่วงฟองสบู่พอดีมันเป็นช่วงของการจับจ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายผิดปกติเพราะว่าเงินหาง่ายก็ต้องใช้เร็วทำกำไรเพิ่มขึ้นไปอีก uh-huh. มันเป็นบริบทช่วงนั้นพอดีก่อนฟองสบู่แตกสัก10ประมาณเกือบ10ปี uh-huh. ช่วงที่คนกำลังเงินหาง่ายก็ใช้ง่าย uh-huh. ใช้ทำอะไรไอ้นี่ใช้ทำได้กำไรก็ซื้อเลยก็ซื้อไว้ก็ถึงซื้อกันเป็นฟลอร์ครับเฮ้ยกำไรดีนี่หว่าดีกว่าได้เงินขนาดดอกเบี้ยก็สูงนะตอนนั้นอะดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ผมจำไม่ได้แต่ว่าดอกเบี้ยก็สูงแต่ซื้อนี่กำไรเร็วกว่าก็ช่วงเก็งกำไรก็คือเก่งใช่ที่อสังหาเนี่ยแหละใช่แล้วมันก็จะเป็นไม่ใช่เฉพาะถึงตึกเดียวมันก็คงจะเป็นเยอะอะฮะมันก็จะฟูอย่างเงี้ยมาจนกระทั่งเขาบอกว่าฟองสบู่แตกนะครับเขาก็เลยเบลมไงว่าอสังหานี่แหละคือต้นเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจแต่ส่วนตัวผมไม่เชื่ออย่างนั้นจริงแล้วมันมีแบบปัจจัยอย่างอื่นหลายอย่างด้วยในยุคนั้นเนาะคือผมคิดว่าสมัยก่อนเราต้องมองมันไม่เหมือนตอนนี้เราเทียบกับแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตลาดหลักทรัพย์เงินเราสามารถเอาจากตลาดได้แต่สมัยก่อนเนี่ยเงินมีจุดเดียวที่เอาได้คือสถาบันการเงินค่ะสถาบันการเงินคือก๊อกเดียวเท่านั้นที่เราจะไปเปิดแล้วเอาเงินมาทำอะไรอยู่ได้หมดแต่มันมีการเปิดก๊อกกันอย่างไม่มีหลักการหรือตอนนั้นเนาะใช่หรือระเบียบหรืออะไรสักอย่างหรือตามกฎกติกาสากลที่เขาบอกว่าเราต้องควบคุม NPL อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นอาจจะหละหลวมกันตอนนั้นมีฟิกเรทด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือผมก็เข้าใจธนาคารคือเขาก็ต้องหมุนปล่อยเงินออกเพื่อที่จะทำกำไรเหมือนกันทุกคนก็สนุกกับการทำกำไรอ่ะมันถึงเป็นบับเบิ้ลไงตอนนั้นนะวิกฤตเศรษฐกิจมันถึงตกฟูแล้วพอมันโปะเนี่ยถ้าเราโทษอสังหาผมก็จะโทษกลับบอกว่าไม่ใช่อสังหาหรอกเป็นเพราะ BBC นั่นแหละโดมิโนตัวแรกกรุงเทพพาณิชยการที่ไปอภิปรายด่ากันอยู่ในสภาจนกระทั่งคนแถไปถอนเงินแบงค์ล้มเลยอย่างเงี้ยพอแบงค์ล้มปุ๊บมันก็เลยระเนระนาดมันก็โทษไปโทษกันมาคำตอบคือตอบไม่ได้แสดงว่าการที่คนมองว่าที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของต้มยำกุ้งเนี่ยแต่ในส่วนของความเป็นธุรกิจเองเนี่ยคุณต้นคิดว่าที่นี่เนี่ยสามารถตอบโจทย์ว่าเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในตัวมันเองถูกต้องใช่ไหมครับคือตัวตึกสาธรยูนิคเนี่ยผมบอกว่ามาประสบความสำเร็จนะฮะเหตุผลก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยทำสัญญาเราทำสัญญากู้เขาเนี่ย660กว่าล้านเขาปล่อยมา440กว่าล้านลูกค้าจ่ายเงินลงมาเชื่อไหมครับเฉลี่ยเนี่ยจ่ายเงินลงมาแล้วเนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นต์เยอะนะทุกวันนี้30เปอร์เซ็นต์นี่ก็สุดๆเลยเมื่อกี้ที่เห็นบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยซื้อเพราะตั้งใจเก่งกำไรด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตฟองสบู่ในช่วงนั้นใช่ใช่พอเขาเก่งกำไรปุ๊บเนี่ยเขาก็ขายต่อเลยนะฮะพอขายต่อก็จะมีลูกค้าคนใหม่เข้ามาสวมแต่ว่าโดยรวมเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยการจ่ายเงินดาวห้องเนี่ยเขาจ่ายกันมาเนี่ยตามระบบทุกเดือนเนี่ยมันเกินกว่า 50% ซึ่งเยอะมากนะครับเหตุผลก็เพราะว่าพอช่วงที่ก่อนจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยทางบริษัทเนี่ยขอเงินลูกค้าเพิ่มเลยเฮ้ยช่วยกันออกเงินมาเพิ่มหน่อยจะได้อัดให้จบเลยปรากฏว่าลูกค้าไม่ว่าเลยเทให้อีกมันเลยทะลุ50ไงพอทะลุ50ปุ๊บแบงค์หยุดปุ๊บเงินช็อตทันทีก็ติดเลยเหตุผลที่ผมจะตอบต่อไปว่าทำไมผมถึงจะเป็นต้องขายตึกนี้ณเวลานี้เป็นโซลูชันเดียวเท่านั้นที่จะเยียวยาทุกคนได้ก็เพราะว่าเงินที่เขาลูกค้าจ่ายมาทั้งหมดเนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยณเวลานี้ถ้าตึกนี้สร้างเสร็จแล้วติดภาระไอ้ที่เขาจองซื้อไว้เนี่ยบริษัทจะได้เงินจากลูกค้าเนี่ยคือรายรับเรเวนิวเนี่ยแค่600ล้านบาทเองในขณะที่ค่าก่อสร้างณวินาทีนี้มันทะลุไปพุ่งไป1,500ไม่รู้อยู่ป่ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นขาดทุน 100% ณเวลานี้ทำไม่ได้แล้วเมื่อปี4243อาจจะมีโอกาสนะครับแต่ผมมาจับประมาณ4445เนี่ยมันเริ่มแบบมันเริ่มน่ากลัวแล้วคือตัวเลขมันค่อนข้างปริ่มนะครับเวลารันแคชโฟลว์มาค่อนข้างปริ่มนะแต่ตอนนั้นเราก็ดันทุนลังอยู่นะเพราะเราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาเงินไปจ่ายลูกค้าซื้อคืนแล้วเราเพิ่มเงินก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะดันอยู่แต่พอทิ้งช่วงในเรื่องของคดีในเรื่องของธุรกิจเนี่ยพอห่างมานานๆปุ๊บราคาค่าก่อสร้างมันถีบขึ้นไปมากเนี่ยเพราะหลัง40เนี่ยเป็นช่วงที่วิกฤตเอ้ยไม่ใช่วิกฤตพูดผิดเป็นช่วงที่อสังหาบูมอีกรอบนึงตึกก็ขึ้นแบบเยอะมากเลยตอนนี้มหาชนเต็มตลาดกลายเป็นล้นอีก
ล้นอีกตอนนี้ล้นแบบไม่ทราบแต่ว่าเยอะพอเยอะปุ๊บเนี่ยค่าก่อสร้างก็ขึ้นตึกนี้ก็ไม่สามารถจะแอฟฟอร์ดกับพันธะสัญญาเก่าได้แล้วจำเป็นจะต้องคืนกันทั้งหมดแล้วล้างตึกให้โล่งให้เป็นศูนย์ใหม่แล้วขายใหม่เท่านั้นหรือจะเปลี่ยนธุรกิจเป็นโรงแรมหรือผมไม่ทราบแต่ดูแล้วจะหาผู้ลงทุนง่ายนะเพราะว่าตึกนี้ไปมาเนี่ยกลายเป็นโด่งดังไปทั่วโลกแล้วคนรู้จักมีรายการมาถ่ายทำมากมายแล้วก็ใช่ไหมนอกจากนักลงทุนทั่วโลกมานะเหมือนไม่ต้องทำการตลาดแล้วนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็มานะคะใช่ไหมคะมันมีผลกับการขายไหมคนรู้จักขนาดนี้คือผมคือไม่อยากจะพูดว่าโมเดี๋ยวจะหาว่าโมผมไม่เคยวิ่งไปขอขายใครนะแม้กระทั่งนักลงทุนบางไทยนะตั้งแต่ที่คุณพ่อก็สนิทกับมหาเศรษฐีเจ้าสัวหลายคนไม่เคยไปขอใครแต่ว่ามีนักลงทุนเมื่อประมาณปี45 46 47เนี่ยจนถึงปี50เนี่ยผมได้มีโอกาสเจอนักลงทุนไทยเนี่ยที่อยู่ที่เป็นบิ๊กเนมเกือบครบแล้วนะครับเขา approach หมดแล้วนะครับเขา approach มาแล้วเขาก็ explore แล้วคือวิเคราะห์สำรวจแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยแล้วก็สุดท้ายมันไม่มีกันนะครับก็ไปหมดนะครับแต่ว่าเรามีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาตลอดเหมือนกันนะครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องราคาเยียวยาก็ได้อะไรก็ได้แต่มีปัญหาเรื่องจะเอาเงินเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยทั้งที่ผมก็มีความรู้สึกว่ามันมีกระบวนการของมันแต่ว่าถ้ามันมีโปรเจกต์มันมีเพอร์โพสที่จะทำเนี่ยมันก็น่าจะทำได้แต่ว่าแน่นอนว่าไอ้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยไอ้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้แหล่งเงินเขาเป็นยังไงบางทีเขามีแบงก์การันตีมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเวทีที่ผมเรียนรู้มาตลอดว่าในธุรกิจมันมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งก็กำลังดำเนินการอยู่เวลาคุณต้นแบบเจอนักลงทุนเยอะๆเนี่ยเคยมีไหมคะที่แบบเขาอาจจะแบบคุณพันสิทธิ์เท่านี้แหละเอาเหอะจะได้แบบปลดเปลื้องเหมือนกับปลดภาระรับผิดชอบทำไมต้องมาแบกเอาไว้15ปีมีครับมีบ่อยเลยแล้วก็สอนวิธีด้วยว่าทำยังไงก็ถูกกฎหมายทุกอย่างนะฮะถูกคุณธรรมอะไรไม่รู้ว่าอะไรเรื่องแล้วแต่คุณธรรมนี่มันเป็นเรื่อง judgment ของแต่ละคนเราไม่ทราบนะจริงๆถ้าถูกกฎหมายแล้วถูกคุณธรรมแบบอดีตนายกพูดก็มันก็คงจะจบแล้วนะแต่ว่าเราก็ผมไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่อ่ะคือผมรู้วิธีเกือบหมดทุกวิธีแล้วที่จะจัดการกับตึกนี้ให้จบได้แต่ว่าผู้ใหญ่ของผมหรือบุพการีของผมเนี่ยท่านคิดว่ามันไม่ถูกคุณธรรมท่านก็เลยไม่โอเคผมก็ต้องดำเนินการตามที่ท่านคิดว่าท่านจะสบายใจเพราะท่านก็จะอายุจะ80แล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่ต้องการที่จะเห็นคนรุ่นราคาเดียวกับท่านเนี่ยเสียชีวิตไปแบบมีอะไรค้างคาใจท่านก็จะคืนเงินให้แม้กระทั่งเพื่อนฝูงบางคนตายไปแล้วเนี่ยก็ต้องคืนให้กับทายาทเขาอันนี้คือความมุ่งหวังผมก็ได้แต่ทำตามนะครับผมทำอะไรไม่ได้ผมก็ผมถึงบอกผมจะไม่ใช่เจ้าของถ้าผมเป็นเจ้าของก็จบไปนานแล้วไม่ต้องมาคุยกันแล้วค่ะค่ะแล้วก็เท่าที่เราเข้ามาที่ตึกนี้เราจะเห็นบรรยากาศเนี่ยค่ะเราจะมีจิตรกรรมฝาผนังและถ้าไปเปิดในคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นแบบอะไรนะพวกต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็มาเล่นแบบแอคทิวิตี้โลดโผนอะไรกันด้วยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฐานะที่สถานที่ที่ชวนมาให้คนมาแอดเวนเจอร์กันที่นี่ก็เยอะฮะแล้วก็ผมเรียกตรงๆว่าตึกเนี้ยตลอดเวลาเกือบ10ปีเนี่ยหรือ10ปีด้วยซ้ำไปที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยอยากมาผมไม่อยากมาเหยียบเลยนะครับผมเคยขึ้นไปสูงสุดตึกเนี้ย5ครั้งทั้งชีวิตหมายว่าขึ้นไปชั้นสูงสุดเดินเนี่ยมีโอกาสเดินขึ้นไปเนี่ย5ครั้งแต่ว่าโอเคพานักลงทุนมาดูห้องดูตึกเดี๋ยวก็จะขึ้นไปชั้น10ดูแค่ห้องพักธรรมดาเนี่ยอันนี้หลายครั้งแต่ว่าไม่เคยรู้สึกว่าอยากจะมาทำอะไรที่เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาซึ่งผมแก้ไม่ได้มันเป็นเหมือนอนุสาวรีย์ความล้มเหลวส่วนตัวในชีวิตของผมมาโดยตลอด10กว่าปีเนี่ยคือผมไม่อยากมาผมก็รับรู้เรื่องแบบนี้จากคนที่เขาพยายามที่จะสื่อสารถึงผมทางอินเทอร์เน็ตมีส่งมาทาง Facebook Messenger บ้างสิ่งที่ผมทำแรกๆผมก็จะถามผู้รับผิดชอบว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราไม่อนุญาตนะครับจนกระทั่งมันมีการผูกคอตายนะครับผมก็เป็นข่าวโด่งดังเมื่อช่วงที่แล้วเมื่อประมาณปี57นะครับ57เนี่ยผมก็มาอันนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็สืบสวนเขาก็ไม่ได้มั่วนะเขาก็อาจจะมีข่าวว่าเขาอิกนอร์ตอนแรกแต่ว่าสุดท้ายก็ผมได้คุยกับสารวัตรเขาก็บอกเขาสืบสวนนะเขาก็ตามไปคือเขาก็รีเฟรชแล้วก็อะไรเราก็ได้รับคำอธิบายว่ามันแอบเข้ามาซึ่งผมก็ไม่ได้มาอินเวสติเกตไม่ได้มาเฝ้าไม่ได้อะไรไม่ทราบเรื่องเลยจนกระทั่งปี58เนี่ยมันฟูสุดๆละคือมันเป็นที่นิยมสุดขีดเป็นที่นิยมสถานะแหล่งท่องเที่ยวคราวนี้เนี่ย
ถ่ายรูปมาจากถนนสาทรด้วยกล้องอะไรนะมือถือเนี่ยแล้วซูมอินเนี่ยก็จะเห็นหัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยก็มีคนถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ผมดูว่าผมหลับอยู่เหรออยู่ตกลงอยู่รับเงินใช่ไหมอยู่ขายตั๋วใช่ไหมผมก็จำเป็นจะต้องเดินทางมาเองแล้วก็มาเป็นเหตุการณ์ที่แบบปวดหัวมากเพราะว่ามาถึงปุ๊บเจอรถเนี่ยจอดยิงกระสุนกันค่ะเนี่ยตรงนี้มันมีทุกรูปแบบเลยนะคือทั้งที่มาเที่ยวเฉยๆมาเที่ยวลักษณะพ่นสีบ้างมากิจกรรมโลดโผนบ้างแม้กระทั่งมาถ่ายรูปมาดูผีมาจับผีคือก่อนหน้านี้มันมีขโมยมีขโมยก่อนนะฮะขโมยลิฟต์เนี่ยขโมยกล่องคอมพิวเตอร์ลิฟต์เนี่ยขโมยสายไฟขโมยหลายๆอย่างเราก็เอาแจ้งความดำเนินคดีตำรวจก็มาตำรวจก็โอ้โหจะขึ้นไปจับยังไงเนี่ยมันเยอะมากเลยเนี่ยมันสูงมากเลยใช่ไหมก็บอกว่าล้อมรั้วซีลตึกแล้วค่อยๆจับทีละคนก็จัดการเรื่องขโมยไปอันนั้นหมายถึงว่าตอนนั้นมันช่วงปี4-5เนาะช่วงแรกๆช่วงแรกๆหลังจากวิกฤตไม่นานเนี่ยก็จะมีโจรเข้ามาอยู่เต็มเลยแล้วคราวนี้เนี่ยพอเราจัดการเรื่องโจรเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าจะอยู่อย่างแบบสงบแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาธุรกิจไปก็จะมีปัญหานักท่องเที่ยวมาอีกกลายเป็นนักท่องเที่ยวมานี่ก็พอผมมาวันนั้นที่เป็นวันที่แบบว่าปวดหัวมากคือมาตั้งแต่บ่าย3ไม่อยู่ถึง3ทุ่มแล้วเนี่ยนั่งอยู่ข้างล่างเห็นสภาพมันเป็นไงคนก็ผมก็ทะเลาะกันคนที่มาเก็บเงินก็จะแบบว่ามีเก็บเงินด้วยมีเก็บจริงผมมายืนมองอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมก็เขียนเล่าในหนังสือแล้วบอกว่ามาเก็บเงินผมบอกว่าทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จ่ายมา200อยากขึ้น200คนต่างชาติ500ผมก็บอกว่าทำไมต้องมาเก็บเงินผมเจ้าของตึกผมก็ด่าคำหยาบนะแต่พูดไม่ได้ออกอากาศเนาะแต่ดีนะดูคนไทยจ่ายถูกกว่าต่างชาตินะดูเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวจริงจังมากดูเนียนอ่ะดูเป็นงานไทย200ฝรั่ง500อย่างเงี้ยผมก็บอกว่าแล้วอะไรผมเจ้าของตอนนั้นก็เพิ่งแตกลังอะไรเงี้ยผมก็บอกผมแจ้งความจับเขาตกใจไหมว่าอยู่ดีๆเจ้าของทีแรกเขาไม่เชื่อเขาก็เหมือนก็จะทำลายร่างกายเหรอผมก็บอกว่าผมก็อ้างชื่อคนที่ผมมอบหมายให้รับผิดชอบไปเขาก็ตกใจว่าเอ้ยคุณสายจริงเลยเขาก็เลยไปโทรเช็ควิ่งตอนนั้นมากี่คนมาคนเดียวโอ้โหมาคนเดียวถือว่าใจถึงมากใส่กางเกงขาสั้นมาไปพาลูกไปเรียนพิเศษวันเสาร์ปรากฏว่ามือถือที่เต็มไปด้วยข้อความครับเอาลูกไปส่งบ้านแล้วมาเลยมาถึงเนี่ย3 โมงกว่าแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็คนก็วิ่งหนีกันใหญ่เลยขึ้นรถเนี่ยขับออกไปกันแบบเพราะว่าเขารู้ว่าเจ้าของมาแต่มันมีคนอยู่อีกร้อยเป็นร้อยเหมือนกันอ่ะอยู่ข้างบนอยู่แล้วยังไม่ได้ลงใช่ไหมฮะผมก็บอกว่าผมก็แจ้งตำรวจตำรวจเขาก็บอกว่าเขาก็งงว่าจะทำยังไงแล้วจะให้เขาขึ้นไปจับยังไงข้างบนหมดผมก็เลยบอกว่าให้ยามเนี่ยขึ้นไปไล่ข้างบนทั้งหมดแล้วผมจะนั่งรออยู่ข้างล่างนะครับเชื่อไหมว่าข้างบนนั้นเนี่ยมีข้าราชการในสังกัดในกระบวนการยุติธรรมเขาว่าทำอะไรอ่ะถ่ายรูปท่านชอบถ่ายรูปแล้วก็ท่านก็มาถ่ายรูปนะแต่ท่านก็เห็นป้ายแต่ท่านก็ได้แต่เราก็ดำเนินคดีไม่ได้เพราะดำเนินคดีท่านก็ออกจากราชการนะครับมีอาจารย์มหาลัยเขาก็มาเจรจาว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมไม่ได้อยากเอาคดีใครแต่ถ้าผมไม่ทำอะไรเนี่ยอีกวันนึงก็มาอีกใช่ใช่ไหมฮะคือคนที่ลงมาทุกคนเนี่ยคุณต้นต้องทำจดเช็คไว้หมดผมถ่ายรูปเขาก็กลัวว่าผมคือเขาไม่รู้อ่ะมันมั่วไปหมดเขาก็ต้องขอเจรจาก่อนแหละเพราะเขาไม่มีใครอยากให้ทำประวัติคือถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเป็นนักเรียนก็วิ่งหนีไงแต่ว่าถ้าเป็นซัมบอดี้เขาไม่รู้ไงว่าเดี๋ยวไปปรากฏอยู่ในสื่อหรืออะไรเขาจะเดือดร้อนทันทีออกจากราชการทันทีเขาก็เจรจาทันทีไงพอเจรจาผมก็เลยรู้ไงแต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะคือมันเป็นอย่างเงี้ยคนมันเยอะเราก็บอกว่าเราจะทำอันนี้เนี่ยพอเราจะทำเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราดีกว่าคนจำนวนมากซึ่งไม่รู้ใครเป็นใครตอนหลังเราก็ค่อยเอางี้แล้วกันเราค่อยผ่องถ่ายคนออกไปให้หมดหลังจากที่ผ่องถ่ายคนไปจนหมดแล้วเนี่ยคืนนั้นก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจัดการกับปัญหาในชีวิตเราต่อไปยังไงเพราะว่าอันนั้นเป็นจุดแล้วที่คิดว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างใช่เพราะคืนนั้นผ่านไปเนี่ยมันก็เป็นระเบิดกันอยู่ในพันทิปเลยเต็มไม่หมดเลยครับว่าไอ้เจ้าของมันรับเงินอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรวุ่นวายไปหมดเนี่ยกลายเป็นว่ารับเงินเพื่อจะเอาเก็บค่าขึ้นเก็บค่าขึ้นเอาเงินใส่กระเป๋าใช่ไหมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีทันทีเลยก็ให้ทนายมอบหมายแจ้งความดำเนินคดีทางอาญากับฝรั่งก่อนแล้วกันแล้วก็คนไทยบางส่วนหลังจากนั้นก็มีการเข้ามาเจรจาทางโทรศัพท์อะไรวุ่นวายไปหมดเลยซึ่งเราก็นั่นไม่ต้องไปพูดถึงเขามากแล้วกันเพราะว่าเป้าหมายคือไม่ได้ต้องการเอาใครใส่คุกนะครับแต่แรกๆคนเนี่ยก็จะไม่ทราบก็เถียงอ่ะว่าก็คุณรับเงินแล้วเราก็มีส่วนยามคุณจะเป็นใครเราจะไปรู้หรอเราไม่รู้เราบริสุทธิ์ใช่ไหมผมก็บอกว่าเอางี้ละกันเอารูปออกอินเทอร์เน็ตก็เล่นคดีพรบ.คอมก็ได้พรบ.คอมก็เพิ่งออกด้วย
ตอนนั้นก็ผมก็ไม่รู้คืออะไรแต่ผมก็ให้ทนายเอาพรบคอมมาดูดิมันเล่นอะไรได้บ้างว่าติดคุกกี่ปีเนี่ยเพราะตอนหลังก็กลัวกันก็ลบกันใหญ่เลยเพราะมันเริ่มกลัวก็จะเอาเป็นตัวอย่างให้เห็นมันต้องทำเพราะถ้าไม่ทำปุ๊บเนี่ยคนอื่นก็จะเขียนมาถามบอกอ้าวทำไมคุณต้นไม่ทำแสดงว่านี่หลอกนี่เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็จะกล่าวได้นะว่าคุณรับเงินแล้วเขาก็มาอีกถ้าเขาขึ้นได้ทำไมผมขึ้นไม่ได้คือตอนนั้นมันเป็นความงงงวยกันมากเลยผมก็เลยทีวีช่องไหนมาผมก็อีหลักอีเหลือมากเลยบอกว่าช่อง3มาบอกจะขอถ่ายผมบอกขอความกรุณาจริงนะช่วยสื่อสารแล้วกันผมไม่ออกทีวีแล้วนะไปพูดแทนผมหน่อยแล้วกันว่าขึ้นไม่ได้รูปก็อย่าไปถ่ายให้มันสวยมากนะถ่ายกดๆนะ เขาก็ช่วยนะทั้งที่เขามีรูปหมดทุกอย่างนะ เขาก็ช่วยช่อง3ช่อง5ไทยรัฐเนี่ยชื่อได้เพราะว่าทุกคนช่วยกันหมดเลย คุยกันตลอดเลยว่าเขาอยากจะช่วยบอกประชาชนว่าอย่าเข้ามานะเดี๋ยวจะโดนคดีมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำแล้วมันเป็นเรื่องอันตรายด้วยใช่ไหมคะตึกสูงที่อะไรแล้วมันไม่ได้มี protection เลยชั้นบนสุดเนี่ยราวกันตกยังไม่ได้ติดเลยมองมานิดหล่นลงมานี่ก็40กว่าชั้นเมื่อกี้เดินๆอยู่ก็เห็นเป็นหลุมเป็นอะไรหลุมอะไรแม้กระทั่งชั้นล่างช่องลิฟต์ก็โล่งใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควบคุมไม่ได้ถ้ามีการขึ้นไปบนตึกนี้ได้เนี่ยต้องอยู่ในการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้นะครับอย่างน้อยก็ต้องมีกฎกติกาบอกกันว่าเออตรงนั้นห้ามเดินตรงนี้ห้ามเข้าต้องกันเขตเลยพื้นหลุมอะไรเงี้ยต้องกันเชือกอะไรอย่างเงี้ยถามว่าต้องเป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะใช่คือต้องรู้กันอย่างบริษัทป้ายอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วเขามีเอนจิเนียร์มาหรือเขามีช่างก่อสร้างมาเขาก็จะดำเนินการอย่างเงี้ยเขาติดไม่ได้หรอกครับใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาก็เป็นนั้นเข้าใจกันว่าไม่เคยอนุญาตให้ใครขึ้นไปทำกิจกรรมในทั้งสิ้นคุณต้นเขาจะพานุกขึ้นไปที่ชั้น47เฮ้ยราคาปั่นเงินก่อนแต่ว่าเอาอย่างเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขามีรั้วรอบกันแล้วก็มีป้ายห้ามเขียนเตือนเอาไว้อย่างเป็นชัดเจนเป็นทางการก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเรื่องราวก็เลยสงบเงียบได้ขึ้นมาได้จนถึงอันนี้ก็ถือว่าคือนับหลังจากปี58เนี่ยหลังจากรายการทีวีรายการแรกที่ผมออกเป็นรายการวูดดี้เกิดมาคุยนะครับเพราะว่าคุณวูดดี้บอกว่าอยากช่วยนะครับพออยากช่วยผมก็ขอบคุณแล้วก็ผมกัดฟันเพราะว่าอายมากเป็นคนพูดไม่เป็นแล้วก็เอาว่าออกก็ออกพอออกปุ๊บก็แกก็ช่วยพูดเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยว่าจริงๆเนี่ยใช่คือแกก็ช่วยพูดภาษาอังกฤษแกพูดภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยคือแกก็ช่วยด้วยแกก็บอกว่าออกไลน์ทีวีแกก็จะช่วยพูดภาษาอังกฤษให้อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ยินดีเพราะว่าคนไทยเนี่ยสกัดได้ค่อนข้างเกือบ 100% แต่ฝรั่งนี่ไม่รู้เรื่องเลยจ่ายค่าตั๋วแล้วด้วยเพราะฉะนั้นฝรั่งนี่ก็จะไม่คุยไม่รู้เรื่องแล้วยามพวกนี้ก็คุยไม่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เลยตอนนั้นก็เลยซาลงนะครับซาลงก็ถึงขั้นที่บอกว่าจะเขียนเป็นหนังสืออะไรด้วยซ้ำอ๋อใช่ครับใช่ไหมคะแต่ว่าพี่เพชรคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเนาะขึ้นไปบนตึกวิวสวยอะไรยังไงจะพักนี่เพราะอยากเดินขึ้นดูเดี๋ยวลองแบบฟิตกำลังขาตัวเองหน่อยอาจจะให้คุณต้นเนี่ยพาขึ้นไปทัวร์ตึกกันนิดนึงแล้วจะได้พูดถึงพี่ขออนุญาตด้วยนะจะได้ให้คุณต้นพูดถึงแบบโครงการที่กำลังมีเร็วๆนี้ด้วยโปรเจกต์เร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ